ปล่อยอัปเดตตำแหน่งดาวยิงสูงสุดของการแข่งขันบาร์เตะเอฟซีลาลีก1ฤดูกาล2023เนาะหลังจากที่ผ่านไปแล้ว13อาทิตย์ซึ่งก็ยังเหลือการแข่งอยู่เพียงอาทิตย์เดียวก็ยังเป็นทางด้านลาฟาเอลโดริเกสเนาะกองหน้าของทางด้านสโมสรมาสเตอร์7 FC นะที่ว่ายังยึดตำแหน่งดาวยิงสูงสุดเนาะหลังจากที่นัดล่าสุดก็ยิงได้1ประตูพาทางด้านมาสเตอร์7 FCเอาชนะทางด้านจงทัพ FC ไป 4-0 ซึ่งว่าจากนัดดังกล่าวเกิดทางด้านลาฟาเอลยิงไปแล้ว18ประตูยึดตำแหน่งดาวยิงสูงสุดเนาะซึ่งอาทิตย์แรกแข่งขันในวันที่25มิถุนายน2023เนาะส่วนอันดับ2ยังเป็นของทางด้านบุญพจันทร์บุญกองนัดล่าสุดก็ยิงได้1ประตูพาสร้างน้อง FC บุกไปเสมอทางด้านสโมสรเอสโตราไป 1-1 เนาะเฮ็ดให้ยิงไปแล้ว16ประตูที่3เป็นของพัฒนาพรหมเทพเนาะยิงได้11ประตูเนาะหลังจากที่นัดล่าสุดก็ยิงได้1ประตูนัดพาเอสโตราเปิดบ้านเสมอกับสร้างน้อง FC ไป 1-1ส่วนอันดับ5ก็เป็นของทางด้านตีสีหราชจากกองทัพนัดล่าสุดก็ยิงประตูว่าได้เฮ็ดให้ยิงได้8ประตูคือเก่าก็เป็นของทางด้านสุภจันทร์เลือนทลายิงได้7ประตูอันดับ6ก็เป็นของทางด้านกีรวรรณสุวรรณีจากสังน้อย FC ยิงได้2ประตูเท่ากับฟูลแฮมทีมก็คือทางด้านไซโคโอคาเนลจากสังน้อยเช่นเดียวกันที่ว่ายิงได้2ประตูส่วนว่านักเตะตัวยิงได้4ประตูก็มีทางด้านไสยชนะจิตรวงศ์จากมาสเตอร์7 FC และกระจำบันประเสริฐจากหลวงพ่อบางซึ่งนี่ก็เป็นการอัปเดตตำแหน่งดาวยิงสูงสุดในการแข่งบาร์เตะเอฟซีลาวลีก1หลังจากที่ผ่านไปแล้ว13อาทิตย์ส่วนว่าท้ายอาทิตย์นี้จะเป็นการแข่งอาทิตย์สุดท้ายกันแล้วเนาะเดี๋ยวจะมีการอัปเดตให้เป็นรายละเอียดนำกันเลยจะมีการสรุปรายละเอียดให้ติด